รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันแบบนี้ในทุกๆวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัมผัสพิศวง The Sense True Story รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงของคนมีเซนส์เพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญและแน่นอนว่าทุกปรากฏการณ์นั้นมีเหตุปัจจัยหลายสิ่งอาจจะเป็นปริศนาที่เราไม่สามารถหาคำอธิบายได้แต่คำตอบย่อมรอเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งแม้จะแสนไกลและในระหว่างการเดินทางค้นหาคำตอบเหล่านั้นเราย่อมมีโอกาสได้เรียนรู้ข้อคิดและความจริงแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้ที่เราจะชวนคุณผู้ชมออกเดินทางไปเพื่อค้นหาสัจธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อนั้นสำหรับบางคนถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ไม่ใช่กับผู้ชายคนนี้ความเชื่อของเขาไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวเขาเองแต่เกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดและเมื่อเขาเริ่มเปิดใจยอมรับมันมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เขาได้ค้นพบก็คือสัญลักษณ์และพลังแห่งศรัทธาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของเขาซ้ำยังได้พบว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขานั้นผูกพันกับเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณเอพศินเรืองวุฒิทุกวันนี้คุณเอก็คือวาดภาพพญานาคอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกครั้งที่วาดก็คืออ่ะวันนี้ว่างวาดดีกว่าไม่ได้จะมีสัญญาณบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องวาดพญานาคองค์นี้เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์บางอย่างทั้งบนท้องฟ้าเขาเรียกว่านภานิมิตเมื่อเราเห็นปุ๊บที่มันรอให้เราถ่ายภาพถ่ายเสร็จเอาลงมาดูมองขึ้นไปหายไปแล้วผมได้เขียนภาพเจ้าปู่ศรีสุทโธแล้วก็บอกว่าคืนนี้ขอฝันเห็นพระพักของท่านผมตื่นมาตาข้างนึงผมกลายเป็นเลือดทั้งตาเลยฮะเส้นเลือดฝอยในตาแตกแตกเป็นรูปคล้ายๆเศียรพญานาคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยังหล่อเป๊ะเหมือนเดิมขอบคุณครับครับเป็นไงฮะช่วงนี้งานยุ่งไหมครับงานเยอะมากครับมีงานหลากหลายเพิ่มขึ้นมาตามประสบการณ์นะฮะแต่ว่าวันนี้อยากจะโฟกัสกันเรื่องของความเชื่อกับศรัทธาสักนิดนึงใครก็ตามถ้าหากว่าอยู่ใกล้หรือแม้แต่ได้ติดตามสิ่งที่คุณเอนำเสนอออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นชัดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เองนะเราจะเห็นเลยว่าเป็นคนนึงซึ่งศรัทธาเรื่องขององค์พญานาค 100% ครับ 100% เลยเต็มปากเต็มคำอย่างหนักแน่นเลย มันเริ่มต้นเข้ามาสู่ชีวิตของเรายังไงฮะกับความศรัทธาความเชื่อนี้ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเขียนหนังสือสักกายะเป็นหนังสือที่แบบเพื่อเยาวชนแล้วก็เป็นเรื่องของสักกายะวงอะไรครับก็ได้เรียนรู้ธรรมะไปด้วยยังไม่เข้าถึงเรื่องของการบูชาหรือความศรัทธาในพญานาคสักเท่าไหร่จนมีครอบครัวนะครับอดีตภรรยาก็เหมือนกับว่าเริ่มสื่อสารกับองค์พญานาคได้เริ่มฝันเห็นพญานาคองค์สีดำขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เหมือนกับเทพหน้าตาหล่อเหลาบอกว่าหนีมาทำไมไม่รักษาเราไว้อะไรแบบนี้จำความฝันได้ชัดเจนมากจนไปที่วัดหนึ่งที่เชียงรายเขาก็เริ่มแบบสัมผัสได้ว่าอยู่ในโบสถ์นะฮะทราบหมดเลยว่าตรงนี้เป็นถ้ำตรงนี้เป็นลำธารซึ่งเขาไม่เคยมาเขาไม่เคยมาแล้วเขาพูดกับพี่เอกับเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีสัมผัสพิเศษมากมาย
เกี่ยวกับองค์พญานาคซึ่งมันมาแบบอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มาใช่ครับตื่นขึ้นมาหรือหลับไปแล้วก็ฝันหลังจากนั้นก็เริ่มจากที่เราย้ายที่อยู่มาอยู่แถบพญาสุเรนนะครับแล้วก็โดนเคาะบ้านเคาะกระจกรอบบ้านตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะมีเสียงก็แค่เคาะดังมากเหมือนโจรบุกขโมยบุกอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วเป็นเสียงยังไงฮะเป็นเสียงแบบเคาะกระจกดังเลยครับดังสนั่นเลยฮะอย่างเงี้ยใช่ครับไปเรื่อยๆลูกชายกับเขาก็นอนอยู่ข้างล่างผมก็อาบน้ำอยู่ข้างบนก็ได้ยินชัดเจนมากก็เลยลงมาดูปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรปภ.เขามาเช็คก็แบบว่าไม่มีใครเข้ามาได้นะครับอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องก่อนที่จะฝันเห็นพญานาคนะครับก็หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาผมก็เอางานเก่าๆเรื่องสักยะเนี่ยมาเปิดดูก็อ๋อพญานาคนี่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธเจ้าในพญานาคก็เกี่ยวข้องหมดนะฮะองค์มุจลินก็คอยปกปักรักษาคุ้มครองพุทธเจ้าจนท่านตรัสรู้นะครับแล้วก็มีอีกหลายองค์ที่เกี่ยวข้องกันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองในพระชาติหนึ่งก็เป็นพระภูริทัตพระชาติที่6นะฮะเป็นพญานาคเป็นพญานาคครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้า10ชาติแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในประชาติถัดไปครับซึ่งในสมัยพุทธกาลมีความเกี่ยวโยงกันตลอดเวลาเหมือนเป็นความผูกพันกันระหว่างพระศาสนากับพุทธเจ้าผมก็เลยรู้สึกว่าลองศึกษาดูซิว่าพญานาคเนี่ยเป็นอย่างไรในทางข้อมูลนะฮะยิ่งศึกษาลึกไปเรายิ่งรู้สึกแบบมีความสุขเหมือนกับเราดูเกมออฟโธรนนะฮะครับมีเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีเรื่องราวที่เป็นปาฏิหาริย์มากมายในระหว่างนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราต้องไปเกี่ยวโยงกับพญานาคแม้แต่เรื่องนาคปลกนะภาพยนตร์ของพี่ใหม่ซึ่งผมได้ร่วมแสดงด้วยนะก็มีพญานาคมาเกี่ยวข้องได้ออกแบบคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์ในเมนของเรื่องนี้ก็จะมีองค์พระนาคปกนะครับก็ได้เขียนให้พี่ใหม่ด้วยอันนั้นเขียนแบบเขียนแถมไปไม่เคยวาดพญานาคมาก่อนไม่เคยวาดพระมาก่อนก็ไม่ทราบว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะว่าอยู่ๆวันหนึ่งก็วาดได้นะครับสามารถเขียนภาพที่เกี่ยวกับพญานาคได้มีความเป็นไทยโดยที่แบบเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนแล้วก็เขียนโดยไม่มีการร่างมาก่อนด้วยผมได้เขียนภาพเจ้าปู่ศรีสุทโธกับเจ้าย่าศรีปฐุมาผมตื่นมาตาข้างนึงผมกลายเป็นเลือดทั้งตาเลยเส้นเลือดฝอยในตาแตกแตกไปรูปคล้ายๆเศียรพญานาค